SMM TV Sports and Variety สดจริงหลีกภูมิภาคขอนำเสนอราชันทะเลใต้นครศรีธรรมราช FC ทีมในลีก AS หลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคใต้ที่แข่งไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอ2ยังไม่เคยแพ้ใครเก็บได้8คะแนนรั้งอยู่อันดับที่3ของตารางโดยสถิติการเล่นในบ้าน2นัดชนะ1เสมอ1และสถิติการออกไปเยือนชนะ1เสมอ1เช่นกันความพร้อมของทีมราชันทะเลใต้นครศรีธรรมราช FC ที่ได้อาจารย์เจิมอินทรกุลเป็นผู้จัดการทีมในขณะนี้โดยอาจารย์เจิมได้กล่าวกับทางทีมงาน SMM TV ว่าในตอนนี้ทีมเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยังไม่เคยแพ้จาก4นัดแต่ยังคงต้องปรับอีก2อย่างคือการเซตเกมในการเข้าทำและสมรรถภาพของนักเตะที่เหนื่อยกันไวทำให้เกิดอาการล้าและหมดแรงในช่วงเวลาครึ่งหลังจึงจำเป็นต้องเสริมเทคนิคยืดหยุ่นในการเล่นสร้างระบบเซตเกมให้เป็นกรุ๊ปจะทำให้แก้ปัญหาในเรื่องหมดแรงได้สำหรับผู้เล่นในตอนนี้สมบูรณ์กว่า 100% ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดนักเตะที่เป็นกำลังหลักของทีมอาทิอดิสรหนูนาฏตัวคุมเกมในแดนกลางเอกชัยบุ๋งหงาริมเส้นฝั่งขวาวิชิตชัยช่วยศรีนวลกับวรวุฒิทองน้ำแก้ว2แข้งดาวรุ่งวัย19ปีคู่หัวหอกอย่างบราฮิมและเคนเนดีผู้เล่นทั้งหมดนี้น่าจะลงเป็นตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนซึ่งในวันอาทิตย์ที่8เมษายนนี้ทีมนครศรีธรรมราช FC ต้องออกไปเยือนทีม The Rooster สุราษฎร์ FC ที่สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์อาจารย์เจิมได้พูดถึงทีมสุราษฎร์คู่แข่งอย่างถ่อมตนว่าทีมสุราษฎร์เป็นคู่ต่อสู้ที่เอาชนะได้ยากและมีมาตรฐานทีมที่ดีซึ่งลำดับบ๊วยในโซนภาคใต้นั้นไม่ได้ชี้วัดอะไรมากนักโดยสถิติที่เคยเจอกันนั้นสูสีกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมละ1ครั้งและเสมอกัน2ครั้งขึ้นอยู่กับว่าวันแข่งนั้นใครจะจังหวะดีกว่ากันหรือขึ้นอยู่กับฟอร์มในชั่วโมงนั้นทีมนครศรีธรรมราชเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ในวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2541ที่สโมสรแห่งนี้ได้ครองตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์ครับครั้งที่14ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งแพ้ให้กับสโมสรฟุตบอลกรุงเทพมหานครหรือสโมสรทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยสกอร์0-1โดยในการแข่งขันครั้งนี้สโมสรฟุตบอลนครศรีธรรมราชได้สร้างปรากฏการณ์ในนัดชิงชนะเลิศคือกองเชียร์ที่เป็นคนนครศรีธรรมราชและคนใต้แห่เข้าไปชมเกมกันอย่างล้นหลามมาในยุคปัจจุบันกระแสฟุตบอลอาชีพฟีเวอร์คนคอนเองตอบรับกีฬาฟุตบอลมากขึ้นกว่าทุกปีโดยในแมตช์ล่าสุดที่เอาชนะจุดโทษนรายูไนเต็ดได้ในฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพที่ผ่านมาแฟนบอลแห่เข้ามาชมเกมกว่า 6,000 คนถือว่ากระแสแรงมากเลยทีเดียวสุดท้ายอาจารย์เจิมฝากถึงแฟนคลับนครศรีธรรมราช FC ทั่วประเทศที่ชื่นชมผลงานลูกหลานแท้ๆของชาวนครศรีธรรมราชทรัพยากรนักเตะท้องถิ่นจากอำเภอต่างๆรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังจะต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องราวของทีมราชันทะเลใต้อย่าลืมนะครับอาทิตย์นี้ SMM TV ยิงสดตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปสุราษฎร์ FC พบกับนครศรีธรรมราชใครจะคว้า3คะแนนเพิ่มสถิติชนะให้กับทีมต่อไปหมดเวลาครับรอบเวิลด์ดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนดูบอลอย่างมีความสุขในสุดสัปดาห์นี้นะครับสวัสดี